ที่เขาเรียกตลาดเก่าเขาเรียกเหล่าตักลักก็คือจะมีศาลชโมกตูแต่ในเนี้ยซอยตรงข้ามกันก็คือตลาดเหล่งบัวเอียตรงกลางเขาจะมีศาลเจ้าเหล่งบัวเอียอยู่เขาเลยตั้งชื่อตามตลาดว่าตลาดเหล่งบัวเอียเนี่ยชุมชนเหล่งบัวเอียเขาให้เราล้างไปก่อนเนี่ยเหล่งบัวเอียป่ะก็ป่ะอันนี้เรียกเป็นได้เป็นตลาดโลคอลแบบจะมีที่นี่เหมือนว่าเป็นพวกของสดของแห้งแบบพวกอาหารจีนแบบมาจากเมืองจีนพวกเนี้ยเนี่ยดอกแก้ควยพวกเนี้ยเนี่ยมีพวกเกมชาเนี่ยของแห้งเฮียโกและกานาชาเนี่ยเดี๋ยวช่วงกินเจขายดีขายของสดนะครับกับของแห้งที่นำมาจากเมืองจีนทำอาหารจีนเนี่ยคนก็จะมาซื้อแถวนี้ของแห้งมาจากจีนพวกเฮียโกดอกเก็กควยพวกเนี่ยเกาจี้พวกเนี้ยกุ้งแห้งนะทำน้ำแกงอาหารจีนเวลาพวกเทศกาลไหว้เจ้าอะไรส่วนใหญ่ทีวีก็จะมาถ่ายตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่แบบว่าเขามาจับจ่ายใช้สอยเนาะเป็นแหล่งจะดูว่าให้ปีนี้คึกคักหรือไม่คึกคักก็มาดูตรงตลาดนี้ของกรุงเทพเนี่ยวันนี้ก็มีทั้งคนก็มีรถขนของนะมันเป็นซอยทะลุจากเจริญกรุงมาเยาวราชแต่จริงส่วนใหญ่แล้วก็คนเดินมากกว่ารถเนาะให้เหมือนกันของแห้งเนี่ยของแห้งจากเมืองจีนคนจีนต้องพูดจีนทุกร้านของสดเนี่ยเดี๋ยวโซนหลังๆจะมีพวกร้านอาหารนิดหนึ่งพวกร้านบะหมี่เกี๊ยวขนมจีบติ่มซำเนี่ยแถวสดอันนี้หน่อไม้จีนบางคนขี้อยากทำไงอันนี้แช่เสร็จเรียบร้อยก็ไปทำได้เลยบางคนต้องมาแช่โอ้โหเป็นคืนนี่หั่นแล้วต้มได้แปะกล้วยมันปลาหมึกแห้งนะปลาหมึกแห้งอันนี้แมงกะพรุนแมงกะพรุนปลาหมึกแห้งแล้วก็อันนี้เนื้อปูสดนะนี่เป็นปลาเปาฮื้อปลาฮื้อเล็กอ๋อกุ้งแชบวยนี่เป็นของสดเนี่ยแล้วก็นี่จะมีพี่ไทยตามือเนี่ยอันนี้จะน่าจะเป็นflagship store เขาเนี่ยอยู่ที่นี่แหละม่วนศูนย์ออริจินอลตามือเนาะพี่ไทยตามือนี่ก็พี่ไทยตามือนะครับม่วนศูนย์น่าจะเป็นร้านแรกของเขาแล้วก็อันนี้บทพี่ไทยสดๆซื้อเลยก็ยี่ห้อนี้ก็รู้จักกันดีว่าหอมนะครับผมเก่าแก่มาก1954 2400กว่า
牵手牵线发呆，想一想今天安排。新的电影买票就在前排。เร่งได้ยี่ครับเร่งได้ยี่พลังกรเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นจะมากินเนี่ยข้าวแกงเจ๊ปุ้ยนะเดี๋ยวจะไปกินในซอยนะข้าวแกงเจ๊ปุ้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินไปกินในซอยเพราะว่าแต่ก่อนนั่งกินตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้กินแล้วโควิดเจ๊ปุ้ยเนี่ยอร่อยมากเลยนะกินร้านฮิรัตนี่แหละจะวิวาหูกันนะเดี๋ยวดูให้ว่าเหลืออะไรบ้างไม่ให้มาดึกนะได้โอเคนะสวัสดีครับสวัสดีฮิรัตสวัสดีครับไม่ได้มากินไม่ได้ตั้งนานพอดีมาเดินแถวนี้อ๋อมาเกลี่ยหมูอร่อยเกลี่ยหมูอร่อยคุยวันได้ดีอ๋อสวัสดีครับโอ้ไม่ได้